ครับทุกคนครับพบกับผมมานาสตอรี่ครับอ้าววันนี้ก็เป็นบรรยากาศภายในบ้านนะฮะอ้าวทำไมเรียบร้อยจังเลยคนนี้ดูสิวันนี้ทำอะไรกินนะครับอาหารวันนี้ส้มตำกับไก่ทอดโอ้เอ้าไหนบ้างมะละกอหนูสั่งรอแม่มาสั่งเอ้าหนูไม่ทำเองรู้สับแล้วใช่ไหมแล้วไก่ทอดอ่ะไก่อยู่นู่นในเขาซื้อมาเหรออืมไปตำไหนไปโชว์ฝีมือหน่อยไปเดี๋ยวพ่อจะไปดูด้วยให้หนูตำเหรอเออไปเดี๋ยวเราไปดูแม่ลูกตำนะน้องข้าวฟ่างนะครับจะตำส้มตำมาเนี่ยฮะจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเราไปดูกันนะครับรสชาติจะอร่อยไหมนะรสชาติจะอร่อยไหมจะเค็มหรือจะนัวอ่ะมาดูกันนะครับอ่ะเดี๋ยวพ่อจะบอกปกติหนูเคยตำส้มตำไหมลูกไม่เคยตำเลยเหรอกินตำบ่อยตายตำให้แม่ตั้งบ่อยตำตลอดอ่ะเอ้าเหรอเอาทำไมจะต้องรอแม่ตำเลยอ่ะก็แม่บอกให้แม่บอกแม่จะตำไปเลยไม่ต้องรอแม่แล้วก่อนอื่นใส่อะไรลูกกระเทียมกระเทียมโอ้โหกระเทียมนะไหนดูดิเอ้าทำไมตำน้อยจังเลยอ่ะอ่ะงั้นเอาถั่วใส่ด้วยนะดูน้องข้าวฟ่างตำส้มตำนะครับจะอร่อยไหมนะจะอร่อยไหมมารุ้นกันครับอร่อยนะเนาะอร่อยนะอร่อยจริงๆนะจ๊ะใส่อะไรบ้างเอาทำไมมีน้ำด้วยฝานกระเทียมก่อนเอาต้องฝานอะไรกระเทียมเนี่ยเก็บมาแล้วต้องฝานนะเดี๋ยวเก็บทิ้งทีเดียวทีเดียวนะเอากระเทียมใส่แล้วแล้วใส่ก่อนเอากระเทียมใส่ก่อนเทียมใส่แล้วก็พริกนะรอดูครับทุกคนรอดูว่าส้มตำของน้องข้าวฟ่างจะออกมาแบบไหนนะครับอันนี้หนูฝานเป็นคนฝานเองใช่ไหมสับเองเลยแม่บอกให้ลงมาแล้วก็ฝานรอแม่เลยเหรอลองโชว์ฝีมือดูสิปกติชอบทำอาหารได้ป่ะทำประจำเพราะว่าบางทีแม่งานข้างนอกหนูก็ทำรอแม่เหรอใส่เทียมกระเทียมกี่หัวใส่สองนะเสียงดังสนั่นแล้วครับตอนนี้ฮะอะไรใส่ต่อเมื่อพริกใส่อ่ะพริกกี่เม็ดอ่ะสี่เม็ดเนาะแล้วอะไรต่อมะเขือเรียนใส่มะเขือเรียนนะครับตอนนี้ฮะใช่มะเขือเทศมีกระเทียมเอาใจเย็นนิดนึงครับของอร่อยต้องรอนานๆนะตอนนี้ฮะรู้สึกว่าไม่ช้าแม่ค้าแม่ครัวเนี่ยจะช้ามากตอนนี้ฮะโอ้ช้ามากเลยอ่ะก็ค่อยๆทำไปทำมาวิธีโอ้เนี่ยตำอย่างนี้เหรอตำให้มันแดงๆอ๋อแดงยังไงมันจะได้ไม่ใส่หน้าเราเด้อแล้วก็ชอบกินน้ำตาลปี๊บแบบมันไม่ค่อยละลายเลยใส่น้ำตาลเยอะกันเอาทำไมต้องใส่น้ำตาลด้วยมันไม่หวานนะลูกไม่หวานโอ้ยนี่มันเค็มอ่ะใส่อะไรเนี่ยผงชูรสโอ้ผงชูรสโอ้ทำไมใส่เยอะขนาดนั้นมันก็อร่อยนะแล้วใส่ผงชูรสดิแต่น้ำเปล่าอ้าวเหรอต้องน้ำปลาใส่ด้วยใช่ชอบกินเค็มก็ต้องใส่น้ำปลาโอ้พอละเดี๋ยวมันจะเค็มเกินเอาละครับทุกคนเอาละครับตอนนี้ฮะเอาละครับ
จะออกมาแบบไหนน้อส้มตำน้องข้าวฟ่างเลยนะทิพมานาจะออกมาแบบไหนน้อนะมาดูกันนะครับเอาใส่อะไรด้วยใส่มาค่ะใส่เกลือปอกเกลือปอกใส่ถั่วด้วยใส่ถั่วด้วยใส่ลูกมะนาวอาเพิ่งใส่ด้วยหักใส่แล้วตำให้ละเอียดถั่วฝักยาวใส่ลงไปนะครับถั่วฝักยาวใส่ลงไปโอ๊ะจำเลยจำแรงเลยมันไม่แหลกหรอกมันไม่ละเอียดเด้ออะไรต่อแล้วมันละเอียดยังอ่ะถั่วยังเป็นก้อนอยู่เลยอ่ะเดี๋ยวไม่อร่อยต้องมีกำลังเสริมครับนี่กำลังเสริมคือพ่อนี่เองนะฮะกระจุยกระจายตอนนี้ฮะเอาละครับตอนนี้ฮะออกมาแบบไหนมาลุ้นกันนะครับแต่มันโอ้โหเอาใส่ถั่วอีกหน่อยใส่ถั่วเพิ่มหน่อยใส่ถั่วเพิ่มหน่อยไม่ต้องขวงถั่วเพราะชอบกินถั่วปกติท่อมตำเนี่ยที่ตามใจชอบนะบางคนชอบถั่วเยอะก็อาศัยถั่วลงไปมึงมีถั่วมีตัวมะละกอก็ใส่มะละกออย่างเดียวก็ได้นะครับแต่วันนี้อ่ะมีถั่วแอปเปิ้ลก็ใส่ถั่วไปเยอะเลยนะจะเป็นตำถั่วผสมต้มผสมมะละกอนะเป็นส้มตำอะไรนะส้มตำไงรวมนิดก็ขนมจีนก็ไม่เป็นไรเนี่ยเราต้มตำต่างหากนะตำให้ได้ที่ครับทุกคนตำให้ละเอียดนะโอ้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 เอาแล้วครับทุกคนฟังเสียงตำก็น่าจะรู้แล้วครับว่าจะอร่อยแค่ไหนนะใส่น้ำปลาร้าลงไปเอาโอเคนะครับใส่มะละกอลงไปนะครับอร่อยไหมอร่อยก็ขอใจเธอดูว่าโคลนที่ไหนผมก็ก็สิบตัวนี้มากนะครับอะไรอ่ะแค่ช้อนเหรอยาวในบ้านเราเหรอตอนนี้เครื่องปรุงก็ใส่ครบพอแล้วนะครับขั้นตอนสุดท้ายก็ใส่มะละกอเนาะนะลงไปนะครับวันนี้น้องทิพมานานะครับมาตำส้มตำให้พ่อกินอร่อยไม่อร่อยมาลองดูนะครับถ้ามันติดไปเราก็ต้องใส่เครื่องเพิ่มยังไงบ้างอร่อยไหมมันจืดแต่มันใส่อันนี้เยอะใส่อะไรเยอะใส่น้อยแล้วพอหรือเปล่าจืดก็เครื่องปรุงไม่พอก็ใส่ไปดิไหนดูสิลองชิมดูสิใส่น้ำปลาไปหน่อยโอเคละน้ำปลาไปหน่อยแต่ผงชูใส่แล้วใช่ไหมผงชูรสเอาลื้อโซกเอาทีต้มตำเป็นครกนะฮะหลังจากตำไปแล้วสุดท้ายมันจะลดลงสีน้อยสวยเลยว่ะแล้วเฮ้ยอร่อยปะโอเคแล้วมะนาวด้วยขาดเปรี้ยวไปแล้วอ
เปรี้ยวไม่ได้มะนาวใส่ตรงนี้โอเคอ่ะมีเสร็จขั้นตอนแล้วนะครับพร้อมเสิร์ฟแล้วนะโอเคพอดีไหมใส่สักหน่อยตำสักหน่อยรู้ว่าพลังการตำมันจะน้อยโอ้โหเอาพี่ช้อนใส่ด้วยด้วยความนัวนะฮะโอเคอ่ะเสิร์ฟได้ลูกอร่อยครับทุกคนนี่นะฮะตำจะอร่อยไม่ออกไม่อร่อยอยู่ที่ความใส่ใจนะฮะเราใส่ใจแล้วก็อร่อยนะนี่ก็ส้มตำจากน้องทิพย์มาดานะครับอร่อยนะครับวันนี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะครับนี่คือบรรยากาศบ้านแอดบานาวันนี้ครับทุกคนอยู่กับครอบครัวเนาะอร่อยเมื่อเล็กๆวันนี้มีส้มตำนะครับปิ้งไก่นะประมาณนี้ตอนเย็น ขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับมาเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับนี่แหละบ้านแอดมานาอยู่กับครอบครัวนะครับบรรยากาศสบายๆนะครับ